ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้ชุ่มฉ่ำจริงๆนะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่สถิตหนึ่งก็ฝนตกค่ะวันนี้ตั้งแต่ตีสามตกแบบเป็นโปรโมชั่นใหญ่ของพายุเลยนะคะก็จะเห็นต้นไม้ห้อยกันเลยทีเดียววันนี้คุณแม่จึงอยากจะชวนท่านไปเข้าสู่เวทีของการรับประทานอาหารและจะไปพูดกันเรื่องก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟนะคะขึ้นรถยาวเครนแล้วก็ไปด้วยกันเลยเพราะว่าวันนี้เดินไปตรงไหนก็ไม่ต้องรดน้ำแล้วมาให้เป็นกรณีพิเศษเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งของความกรุณานะคะเห็นไหมฮะต้นไม้แบบโทรมเลยไม่ใช่หมายถึงว่าโทรมเพราะขาดน้ำแต่ฝนตกหนักเป็น2ชั่วโมงต้องเรียกว่าเม็ดใหญ่เลยอะค่ะสาดเข้ามาวันนี้พายุน้อยกว่าเมื่อวานแต่ว่าชุ่มฉ่ำแน่นอนกุหลาบห้อยเลยค่ะเราเห็นแบบฤดูกาลแล้วก็ชื่นใจเนาะทำงานไปก่อนล่วงหน้าอย่ากลัวความกล้าหาญของการกล้าตัดสินใจอาจจะทำให้เรารู้สึกมีอันเนี้ยค่ะที่สงสัยว่าทำไมน้ำแห้งขอตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าอันเนี้ยค่ะคือน้ำฝนตกอย่างนี้ทำไมน้ำแห้งนะคะแล้วก็ดูลั่นทมที่มา2ต้นนี้ก็ผงาดทันที2ต้นนี้เห็นชัดว่าผงาดขึ้นมาทันทีส่วนที่มาแบบชอกช้ำไม่ค่อยมีตุ้มมาอันนั้นต้องใช้เวลาอันนี้เราจะเห็นว่ามันเห็นตัวอย่างของการทำงานที่เราอาจจะต้องคุยกับทีมงานแล้วก็มองเป้าไปด้วยกันว่าความรอดในฤดูฝนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ฤดูกาลนี้ให้เหมาะสมนะคะถ้าไม่มีต้นลั่นทมมาก่อนก็อาจจะไม่ได้วัดความสามารถของต้นไม้เนี่ยลองไปดูน้ำกันหน่อยไหมคะถ้าอยากเห็นน้ำว่าฝนตกขนาดนี้น้ำใสๆของเราขุ่นเลยนะคะคุณแม่ว่านะอันนี้เดาเป็นดังว่าเลยค่ะมันผสมกันระหว่างน้ำสองสีเลยคือน้ำที่ใสอยู่เดิมนะคะกับน้ำที่ตกลงมาน้ำก็มากขึ้นนะคะไปจนถึงนู่นเลยพี่น้องพ่อแม่ประปากยอที่มาทำงานตรงนั้นเราทักเขานิดนึงเพื่อให้เห็นถึงการกินข้าวหม้อเดียวกันนะคะเดี๋ยวทุกคนก็จะไปกินข้าวหม้อเดียวกันดูน้ำก่อนเห็นสายน้ำไหมคะเมื่อวานนี้ยังใสอยู่แต่วันนี้ฝนตกเราเอาน้ำก่อนเราเอาน้ำเป็นที่ตั้งทุกคนได้กระถางมาจากการทำงานของเสถียรหนึ่งส่งมาพร้อมกับรถขนของนะคะเพื่อจะเอามาทำลั่นทมโอ้มันก็ยังมีความใสอยู่นะเห็นไหมเห็นน้ำตกไหลลงมานะยังไหลลงมาอยู่ค่ะก็ต้นลั่นทมพวกนี้ก็เป็นต้นลั่นทมที่เดี๋ยวต้องฟื้นคืนชีพอ้าวยายนึกว่าปลาปากระยอพวกเราเองมาแม้นี่เธออ้วนผอมจอมน่ารักของยายวันนี้ลองดูซิว่าต้นไม้ที่เขาเอามาจากเสถียรหนึ่งอะลูกมาต้นไม้ที่เอามาจากเสถียรหนึ่งยายก็ขำมากยายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยายก็ฝากต้นข้าหลวงมากับนั่นนะลูกภูและอเมซอนน่ะลูกลองใช้ความสามารถสิมันมาอยู่ที่ห้องเก็บของแต่มันไม่อยู่ที่ต้นไม้หนูเห็นข้าหลวงไหมลองไปถามการส่งต่อแอดเวนเจอร์เขาสิว่าทำไมข้าหลวงเรามันถึงมาอยู่ในห้องเก็บของแต่ยายว่ามันยังรอดอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องของอเมซอนเนี่ยถ้าเห็นน้ำตรงไหนเอาไปจิ้มก่อนน่ารอดโอเคไหมลูกเรากลับเมื่อไหร่นะลูกกลับเมื่อไหร่วันที่28โอเคเดี๋ยวยายจะลองว่าในช่วงสุดท้ายเราไปอยู่ที่เสถียรหนึ่งกันหน่อยจะได้2อารมณ์ดีไหมหรือว่าอยากอยู่นี่ไปเลยแล้วแต่ฮะแล้วแต่จบเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะได้รับเธอไว้ต่อเลยจบเมื่อไหร่ลูกจบปวช3แล้วครับเออปีนี้ทำงานไหนอ่ะว่าจะเรียนต่อครับต่อเรียนต่อก็ดีจ้ะเรียนต่อก็ดีเอาสักอย่างหนึ่งที่เก่งเลยเนาะแล้วอยู่ที่นี่ลูกได้อะไรอ่ะ
นอกจากได้ทำงานกลางแดดลูกได้อะไรได้เยอะนะครับการเลี้ยงหินลุงชมแล้วก็การปลูกต้นไม้แบบขนาดใหญ่ครับโอเคลูกได้เลี้ยงหินนะครับลูกได้วิชาน้ำตกไปแล้วใช่ไหมใช่รู้วิธีการวางตำแหน่งหินการเอาน้ำเอาน้ำผ่านหินหนูชอบไหมชอบครับเป็นแลนด์สเคปที่ดีนะยายว่าก็เดี๋ยวหนูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูตอนที่เราเปิดตัวมันจริงๆและอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ที่จะเก็บว่าหนูทำอะไรล้อมต้นไม้ใหญ่ชอบไหมชอบชอบโอเคแสดงว่าหนูมีอนาคตเพราะบิ๊กมูฟก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนจัดสวนต้องการมากวิชาที่ตอนนี้คนทำแล้วไม่ตกงานคือการจัดสวนนี่แหละแล้วที่ทำห้องน้ำเป็นไอแผ่นของ SCG ได้เข้าไปช่วยหรือเปล่าอันนี้ยังอ๋อยังไม่ได้เข้าไปถ้าอยากเรียนเรื่องการสร้างห้องน้ำด้วยวัสดุสมัยใหม่นวัตธรรมกับนวัตกรรมเดี๋ยวยายจัดให้โอเคไหมแต่วันนี้ช่วยข้าหลวงยายก่อนได้ไหมนู่นน่ะมองไปแล้วนะตอนข้าหลวงเนี่ยไปอยู่ในห้องเก็บของตอนนั้นนะพอดียายมาดูกุฏิแม่ชีถูกเชิญออกมาเพราะว่าปากยอเขาจะทำก็เลยได้เห็นปัญหาเดี๋ยววันนี้กินข้าวแล้วยายอาจจะบรีฟงานให้ฟังนิดหน่อยสบายแล้วไม่ต้องรดน้ำแล้วตอนนี้สบายเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยวางแผนอนาคตกันนะจ๊ะขอบใจมากจ้ะนี่ก็เป็นการเจอเด็กๆเมื่อกี้นี่ยังคิดว่าเขาเป็นหมู่บ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเด็กๆที่น่ารักมากค่ะต้องฝากขอบพระคุณอาจารย์สองคนนี้มีอนาคตแล้วเดี๋ยวมีสาวๆอีก4คนใช่ไหมสาวๆอีก4คนก็เดี๋ยวสาวๆ4คนก็มาทำเรื่องการเนี่ยค่ะลั่นธมมันเยอะเมื่อวานนี้หนูเอาลั่นธมปากให้ยายจบยังอย่าทิ้งมันนะกิ่ง100บาทนะเอ้ยอนาคตเธอนะขอบใจจ้ะพวกนี้เขามีรางวัลเขาอยู่แล้วล่ะค่ะอ้าวไปขึ้นรถต่อขอบใจลูกเด็กๆอยากเรียนเนี่ยเราต้องสนับสนุนเอาไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าการเรียนจะทำให้เขามีต้องใช้ก็มีอนาคตแต่เขาต้องรู้ว่าเขาเรียนแล้วเขาต้องไม่ตกงานต้องเรียนวิชาอะไรเอาไปไหนอ่ะมีวิชาที่เขาเรียนแล้วเขาต้องได้งานนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณแม่เองก็สนับสนุนเด็กๆเลยไม่ใช่เฉพาะเด็กๆปากกยอจริงๆแล้วเด็กนักศึกษาพวกเนี้ยมีอนาคตนะคะบริเวณนี้เขาก็กำลังเก็บสับปะรดออกไปเพื่อขยายพันธุ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดี๋ยวลองหาวิธีการเขาเรียกว่าลงแขกเราลงแขกนะคะกับการทำงานที่มีเด็กๆเรียนรู้กับเราก็บ่อนี้ก็เป็นบ่อที่แช่ไม้ไผ่ค่ะกินก็เหลือเฟือเหลือเฟือนะคะกินนี่แบบเหลือเฟือแปลว่าอะไรแปลว่าเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวเขาต้องเติมมันนั่นละไม่อย่างนั้นไอ้ที่แช่ไปก็ไม่มีประโยชน์เราแช่พื้นลงไปค่ะเพื่อไม่ให้เกิดมอดนะคะและนี่ก็เป็นไม้ไผ่ที่เตรียมมาสำหรับทำหมู่บ้านปะปากะยอดูก่อนดูก่อนอันนั้นน่ะอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเธอดูสิวิธีการส่งของบ้านนี้ไม่มีการสื่อสารอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่คุณแม่ตามดูเพราะเนื่องจากว่าคุณแม่เป็นคนที่ตัดกิ่งต้นโพเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะวันศุกร์ที่แล้วอ่ะแล้ววันศุกร์ก็ตัดเสร็จก็ไปศิริราชไงแล้วก็บอกว่าฝากมาก็ฝากมาจริงๆก็ฝากมาเหมือนก็ฝากมาแหละแต่ไม่ได้ช่วยได้ทันในสิ่งที่ฝากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เขาพยายามจะเอาคุณนายตื่นสายมาให้สไปซี่ตรงนี้นะแต่อันเนี้ยตายไม่เป็นไรต้นไม้ก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ตายน้อยอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่คุณแม่ไว้คืออันนู้นเนี่ยเขาไม่ทำเป็นก้อนๆ อันเนี้ยเขาทำให้เห็นว่ามันเป็นถ้ำแต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นก้อนมันยังเป็นห้องมันใช้วัสดุยังเป็นห้องที่คุณแม่คิดว่าถ้ามันมีดีไซน์อ่ะมันจะไม่เป็นห้องแต่มันจะเป็นก้อนแต่มันก็เป็นอีกสองความคิดก็คือหนึ่งเอาวัสดุมาเป็นโครงสร้างกับเอาวัสดุมาเป็นเปลือกเดี๋ยวเราได้ดิสคัสกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันแหละ
มันคิดคือคนก็มีความคิดได้นะคะอันนี้ก็จะเห็นอีกหนึ่งความคิดที่คุณแม่สนใจมากขอบคุณจ้ะ กินข้าวหรือยังจ้ะฝนตกไม่มีปัญหาไม่เป็นอุปสรรคนะจ้ะเอาละคือคุณแม่ว่าทุกคนแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าดูจอดตรงนี้หน่อยอันนี้ค่ะคุณแม่พยายามเปิดให้เห็นอาคารนี้พอเขาเอาต้นไม้ออกไปเดี๋ยวเราก็มาดูมันก็แตกนะมันแตกอยู่แต่ไอ้ที่แตกขึ้นไปเนี่ยมันร่วงก็เดี๋ยวเราต้องพยายามดูโคนเขามีปูนกับต้นไม้ต้นนี้เป็นเดิมพันกันว่าปูนจะไม่เป็นปัญหาของต้นไม้ได้ยังไงอันนี้ใช้วิธีการสื่อสารที่อาจจะใช้การช่วยทำงานไปด้วยกันเลยอาจจะมอบหมายให้แม่ชีสักคนหนึ่งลองมาเรียนรู้การทำงานตรงนี้ดูถ้าจะมีคนสนใจอยู่เนี่ยค่ะถ้าแม่ชีไม่รู้เลยว่าเขาเอาต้นไม้ออกมันก็จะกองอยู่อย่างนั้นอันนี้ถ่ายรูปไว้ให้คุณแม่ด้วยนะตามเก็บได้เลยคือถ้าเราจะเก็บทุกเม็ดเนี่ยเรามีคนเยอะอยู่แต่คนเราไปเก็บในสิ่งที่เขาเรียกว่าฉุดช่วยได้เราต้องให้นิสัยหรือวินัยในการทำงานตรงนี้ไว้ว่าช่วยสิ่งที่ต้องการและจำเป็นบางทีเราแบ่งงานโดยที่เราไม่ได้เห็นว่าความต้องการและจำเป็นมันคืออันดับ1 2 3เราก็ไปรวมกลุ่มกันนะคะดังนั้นก็วันนี้ก็อาจจะมีสูญเสียบ้างแล้วก็ได้ประโยชน์บ้างอันนี้กลุ่มของแม่กบใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ใช่ค่ะวันนี้พี่ติ๋งเลี้ยงอาหารเนี่ยสั่งเข้ามาเนาะจ้ะพี่ติ๋งก็คงอยากให้เขาได้มีใช้คำว่ามีออเดอร์อ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่มีเลยเราก็พยายามกระจายคือการช่วยของเราก็คือการรับการรับจากทุกวันนี้จัดเลี้ยงอะไรคะอ๋อทำข้าวหมกไก่ค่ะข้าวหมกไก่ค่ะอ๋อได้งานแล้วนะได้แล้วค่ะแม่พี่ติ๋งก็คงกรุณาพวกเราขอบคุณท่านเจ้าภาพนะคะพี่ติ๋งเป็นเจ้าภาพให้ดีเลยลูกก็อ๋ออันนี้ปลาต้มโก๋โอ้ร้อนเลยครับคุณแม่ไหนอ่ะเดี๋ยวกำลังลงกระทะแรกฮะน้ำมันใส่กิ๊กใส่กิ๊กอ๋อนี่คือน้ำมันอันนี้คือความกรุณาของพี่ติ๋งนะคะอดีตพุทธสาวิกาพี่ติ๋งที่ตั้งใจว่าออเดอร์ของคนที่ทำอาหารเนี่ยไม่มีเลยในช่วงโควิดเขาก็พยายามสลับเราทำเองบ้างนี่เขาก็สลับมาจากข้างนอกเลยต้องขอบคุณพี่ติ๋งนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งการทำงานที่พวกเราเห็นแล้วว่าความกรุณาเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างมีคุณแม่ใช้คำว่ามีความรอดไปด้วยกันนะคะก็วันนี้ก็ทักก่อนนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าปลาตั้งโกสังขยาแล้วไหนน้ำเต้าหู้อ๋ออันนี้น้ำเต้าหู้ธัญพืชใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวจอยเอานี่มาเสิร์ฟคุณแม่หน่อยก็ประชาสัมพันธ์ให้เขาหน่อยเธอยังไม่ทอดตอนนี้ใช่ไหมกำลังจะลงครับแล้วขอดูตอนลงสิหนูไม่ต้องรีบแต่เอาให้หนูทำสิเพราะคุณแม่ยังเดินอยู่ตรงนี้ได้อีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะไปอ่าน okay. หนูใช้แป้งอะไรอ่ะบ้านเราก็ทำปลาต้องโกอร่อยมากเลยนะพี่หมอนุ้ยอ่ะแต่เราอยากดูว่าหนูใส่งาแล้วมันเป็นยังไงไหนลองดูซิได้เดี๋ยวหนูเอาอันที่ทอดเนี่ยส่งให้คุณยายชิมนะแล้วก็เอาเต้าหู้ธัญพืชนะคะโอ้ข้าวหมกไก่นี่บางหวังคงพอใจเลยละเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งการส่งความรักผ่านอาหารเวลาทำเยอะๆทำอย่างนี้ดีเทลของการตัดคุกงานเสร็จเลยจากนุชเรียนมาจากไหนกันหรอของที่บ้านครับทำจากที่บ้านเนื้อแล้วก็ต้องเป็นเฟรนช์ชาแล้วก็จับเลี้ยงเป็นอาหารไปคู่กันแพ็คกันไปแตกลายไปครับอ๋อจ้ะลูกค้าจะได้มีทางเลือกอย่างอื่นใช่และที่สำคัญเธอก็ต้องแบบหมายความว่าการทำอาหารเนี่ยต้องหมายถึงว่าไม่ใส่ไอ้สิ่งที่มันเป็นป
ประเด็นกับสุขภาพนะมันจะยั่งยืนนะดูแลเรื่องสุขภาพเป็นหนูใส่ถุงมือทำอะไรอย่างเงี้ยให้สะอาดแล้วหนูไม่ใส่ผงชูรสใช่ไหมอันนั้นสำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่เนี่ยพออะไรใส่สิ่งเหล่านี้มันยากมันไม่กินละเอาละเรากำลังจะไปหาพี่หมอนุ้ยแล้วไหนลองจับหยอดลงไปหนึ่งอันใช่ปุ๊บนี่เขาทำเป็นอุตสาหกรรมเลยนะคะคือหมายถึงว่าต้องมีคนกินมากกว่าแบบพี่หมอนุ้ยทำให้คุณแม่สองคู่นี้เอาละจับละมาทางด้านนี้เลยคนนั้นชอบเวลาน้ำมันเนี่ยต้องไม่ซ้ำใส่กิ๊กแล้วก็เขาบอกอยู่แล้วว่าต้องหมักเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้อะไรนะจอยที่เข้าไปยืนซื้อกันอ่ะเดี๋ยวต้องถามพี่หมอนุ้ยคุณยายก็ไม่รู้เข้ามาถึงว่ามันจะมีผลจากการหมักแป้งที่สั้นเอาละเดี๋ยวส่งไปเสิร์ฟคุณยายนะจ้ะคุณยายไปคุยกับพี่หมอนุ้ยก่อนนะจ้ะมาเลยเนี่ยวันนี้พี่หมอนุ้ยไม่อยู่ตรงนี้เหรออยู่ศาลาค่ะอยู่ศาลางั้นไปทางนู้นเลยนึกว่าพี่หมอนุ้ยเมื่อวานนี้มัวแต่กินใต้ถุนลืมปลาไปเลยอ่ะพี่บอนุ้ยไม่คิดไปทักเขาหน่อยโอ้ของเราก็ใส่กิ๊กเลยของเราอะไรจ้าวันนี้จะทำไก่ข้อไก่ค่ะฮะข้อไก่ขั้วไก่ไก่ทอดได้ละคุณแม่แต่ว่าต้มก่อนเอามานี่ของเราก็กิ๊กมาเลยชีเดียวไม่มีสารกันบูดและใดๆอุ้ยหนูจ๋าหนูหยิบอันนี้ให้ยายก่อนถุงพลาสติกเฮ้ยมีกระทะเล็กร่อนผัดกะปิอันนี้นะวันนี้ปลาแบบล่าเริงกับอะไรใหญ่เมื่อกี้ดึงขึ้นมาก่อนเอาออกมาเลยลูกเพราะว่ามันอาจจะปิวไปกระทะนี้ก็คนดีน้ำเยอะเพราะฝนตกเยอะพอใจไหมลูกอาหารปลาอยู่นะจ้ะวันนี้เรามีอาหารของพี่หมอนุ้ยที่จริงวันนี้พี่หมอนุ้ยไม่ได้มีคิวแปลว่าพี่หมอนุ้ยคุณแม่นี่ก็แม่นี่ก็เอาละทอดแบบพร้อมควันเลยมาค่ะมานี่ก่อนนะลูกโอ้ยวันนี้เธอไม่หิวโอ้โหฉันนึกว่าเธอไม่หิวโอ้โหลูกเอ๊ะพวกหนูวันนี้หนูคงดีใจได้น้ำเนาะน้ำขึ้นเลยอะลูกนี่มีวินัยสอนว่าอะไรสอนว่าให้แบ่งปันสอนว่าให้แบ่งปันอย่ากระจุกโหมีไล่ตีกันด้วยนะเห็นเลยนะพวกเธอนี่เกเรเอาไปทางนู้นก่อนแล้วทางนี้มาทางนี้ลูกพวกเธอนี่เกเรไม่มีวินัยเดี๋ยวปล่อยให้อดอยากและหิวโหยสักวันนึงดีไหมหรือประท้วงเนี่ยประท้วงคุณยายเหรอเมื่อวานนี้ลืมแต่ต้องมีคนให้มานี่ลูกมานี่อย่าไปทางนู้นหอดแบ่งกันมาทางนี้ลูกไอ้ตัวเล็กเนี่ยไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องรีบให้อาหารเนาะเอาหมายตึ้งนี่คนดีปะพอก่อนแล้วเดี๋ยวยายจะไปอ่านเขาเรียกว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก้อนข้าววันนี้เราพูดเรื่องโอ้โหอย่าเพิ่งเสิร์ฟได้ไหมพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวขอกินแบบอาการประมาณร้อนๆแล้วเดี๋ยวจะให้เข้ามาสัมภาษณ์พี่หมอนุ้ยเปิดดูหน่อยพึ่งนึ่งค่ะต้องเสิร์ฟร้อนๆ นะได้จ้ะค่ะอันนี้คือสาคูไส้หมูสาคูไส้หมูแล้วเป็นสาคูจาก
ทางอันนั้นเราไม่อะค่ะสาคูปกตินะคะคุณแม่แป้งสาคูปกติไม่ใช่จากพัทลุงแต่ว่าเราใส่อันชันบ้านเราโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะไปอ่านคุณทราบจากพระโอษฐ์เขากำลังเริ่มปั้นแล้วเดี๋ยวค่อยส่งมานะค่ะพี่หมอนุ้ยเขาให้คุณแม่อ่านบนนี้เหรอค่ะจ้ะโทรพาหลบฝนพาหลบฝนเอาค่ะวันนี้คุณทราบจากพระโอษฐ์พี่ตายโฆษณาหน่อยสิเนี่ยโฆษณาของคนอื่นไม่ได้โฆษณาของแม่ชีไม่ได้นะอันนี้ผลงานของแม่ชีใช่ไหมนี่ค่ะกล้วยที่ไปเก็บมาดูค่ะดูนะคะใครมาเสถียร2นะคะมีน้ำชาชื่ออะไรนะคะลอสอะไรนะคะลอสเลมอนไอ้นี่กรอบไหมเนี่ยหรอนี่ดูสิคะกล้วยอบแล้วก็อาศัยกระชอมเนี่ยแหละค่ะใครมาสมัยก่อนเนี่ยไม่มีอะไรจะกินเดี๋ยวนี้เราก็ดูนี่เลยค่ะยกตัวอย่างมาจากต้นกล้วยข้างบ้านต้นกล้วยข้างบ้านเดี๋ยวค่อยชิมเนาะหรือจะชิมเลยอยากชิมเลยไหมคะถ้าอยากชิมเลยมาหยิบมา1อันนี่ค่ะมันไม่มีกรรไกรอ่ะอุ๊ยหอมดอกพุธโอ้โหกุหลาบดอกพุธขอกรรไกรมาสักอันที่นี่กรรไกรที่เขาห้อยอยู่นี่แสดงว่าไม่มีความเป็นมือโฆษณาเลยอ่ะคือถ้าคุณแม่จับอะไรแล้วคุณแม่ต้องชิมความไม่เป็นมือโฆษณาของแม่ชีเนี่ยนะคะถ้าเปิดไว้สักอันหรือกรรไกรวางไว้เขาจะเห็นคุณแม่จะเพราะนี่ต้องยกขึ้นมาไม่ใช่รีวิวของนะคะไม่ได้รีวิวของเธอต้องจำไว้เลยว่าถ้าเธออยากให้คุณแม่พูดถึงเธอดูนะคะเขาทำสะอาดไม่ได้พูดว่าจะขายของอันนี้เขามีไว้สำหรับคนที่เดินทางมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้เห็นว่าแม้แต่เราอดอยากในวันแรก1ปีเราไม่มีกล้วยเลยเราจะซื้อกล้วยกินอยู่ตลอดแล้ววันหนึ่งเราก็ปลูกกล้วยและวันนี้เราก็ได้กล้วยและกล้วยก็เป็นโปรดักต์ที่ทำให้พวกเรารู้ว่าจากนี้ไปเราจะไม่ยากจนไม่อดอยากไม่หิวโหยเดี๋ยวต้องไปถามพิธีเขาแต่นี่คือการพึ่งพิงอิงอาศัยไม่มีแบรนด์แต่มีสตินี่คือความหวานของกล้วยอ่ะคุณแม่ว่ามันไม่ได้มีอย่างอื่นเนี่ยให้คะแนนถ้าเขาติดตามการทำงานของคุณแม่เขาจะรู้ว่าการที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเราอย่าไปลงทะเบียนคนจนไม่ใช่หมายความว่าเรารังเกียจคนจนแต่เราทำให้ขหบดีชาวนาเนี่ยเติบโตได้เราทำให้ขหบดีชาวนาเนี่ยมันมีกันทั้งประเทศได้เราก็เป็นเกษตรกรและในช่วงโควิดเนี่ยเราจะเก่งอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องดึงความสามารถของผู้คนออกมาแล้วก็ดึงความสามารถของมนุษย์ที่มันไม่เคยเห็นความสักเซสของตัวเองออกมาเราได้เห็นเลยว่าถ้าการสื่อสารการพยายามช่วยและการสื่อสารเป็นศีลนะคะการพยายามช่วยก็เป็นกรุณาของพวกเราอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองเลยคุณไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้เลยคุณก็จะกลายเป็นคนที่เป็นภาระฉะนั้นเราไม่ได้รังเกียจคนจนแต่เราเคยยากจนและเราไม่อยากจะจนอีกเราจึงพยายามที่จะเป็นขหบดีชาวนานะคะเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตไปหยิบทิชชู่ก่อนเพราะว่ามันไม่มีคิวให้คุณแม่ได้พูดเรื่องนี้ก่อนเขาเอามาตั้งวางไว้คุณแม่ก็กรุณาเขาแหละว่าก็ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะมาที่นี่แล้วก็รู้ว่าเราไม่ใช่ขอทานนะเราเป็นผู้ขอที่เราไม่ยอมจนอีกแล้วจากโควิดครั้งที่1ก็ต้องเรียกว่าเราเป็นผู้อดอยากอ่ะแต่วันนี้เราเห็นชัดเจนว่า
เราสามารถพึ่งตัวเองได้แม้แต่กล้วยหนึ่งลูกวันนี้เราพูดถึงเรื่องก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟเข้าเรื่องอาหารเลยนะคะตรงกับประเด็นวันนี้มากเลยเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายที่โคนไม้แห่งหนึ่งในเขตประเทศโกศลภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะตัดสินเนื้อความสองข้อนี้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันดูนะคะประเด็นวันนี้เข้ากับเรื่องอาหารอร่อยเลยค่ะคือการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาขอเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโพรงมีแสงโชติช่วงกระชากปากให้เปิดแล้วย้อนก้อนเหล็กแดงอันร้อนแรงลุกโพรงมีแสงโชติช่วงเข้าไปในปากแปลว่าอะไรคะถ้าเราเนี่ยเจอเหล็กก้อนร้อนๆที่เป็นเปลวไฟแล้วโยนเข้าไปในปากมันไม่ลิ้นฝีปากอันนี้เรารู้อยู่แล้วมันไม่ลิ้นฝีปากไม่ปากไม่ลิ้นไม่คอไม่ท้องไม่ลำไส้ใหญ่ของเราคือมันแบบมันไปหมดแล้วตั้งแต่ลิ้นฝีปากละพาลำไส้เล็กออกมาโดยทวารเบื้องต่ำแล้วบริโภคก้อนข้าวที่พวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือกหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธาให้เลือกเอาระหว่างก้อนข้าวที่มีกษัตริย์ถวายพราหมณ์ถวายกหบดีนะคะถวายเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยพี่ติ๋งก็สั่งอาหารมาถวายพี่นุ้ยก็ทำอาหารถวายนะคะด้วยศรัทธาทำด้วยศรัทธากับดูนะถามนักบวชตอบก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการบริโภคก้อนข้าวที่พวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธานั่นแหละดีกว่าพิสุบอกว่ากินอย่างที่เขาจัดเลี้ยงเนี่ยดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าการที่ถูกบุรุษที่กำลังแข็งแรงเอาขอเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโพรงมีแสงโชติช่วงกระชากปากให้เปิดเอาขอเหล็กมากระชากปากให้เปิดแล้วโยนก้อนเหล็กอันร้อนแรงลุกโพงมีแสงโชติช่วงเข้าไปในปากมันไม่ริมฝีปากไม่ปากไม่ลิ้นไม่คอไม่ท้องไม่ลำไส้ใหญ่ของเขาพาลำไส้เล็กออกมาโดยทวารเบื้องต่ำนั่นเป็นทุกข์ทนได้ยากพระเจ้าค่ะภิกษุเลือกรับอาหารจากกษัตริย์พราหมณ์และคหบดีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะบอกเราจะอธิบายแก่พวกเธอทั้งหลายให้เข้าใจการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาขอเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโพรงมีแสงโชติช่วงกระชากปากให้เปิดแล้วโยนก้อนเหล็กแดงอันร้อนแรงลุกโพรงมีแสงโชติช่วงเข้าไปในปากมันไม่ลิ้นฝีปากไม่ปากไม่ลิ้นไม่คอไม่ท้องไม่ลำไส้ใหญ่ของเขาพาลำไส้เล็กออกมาโดยทวารเบื้องต่ำนั้นแต่หากเป็นการดีสำหรับคนซึ่งทุศีลให้ไปกินอย่างนั้นแหละจะได้รู้จักสำรวมระวังนะคะสำหรับผู้ซึ่งเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่รามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมุมฝอยข้อนั้นเพราะเหตุไรพระองค์รับสั่งว่าสำหรับผู้ที่ชอบโกหกหลอกลวงเนี่ยเจอก้อนเหล็กที่ไหม้ร้อนกระชากปากโยนก้อนเหล็กเข้าไปในปากอ่ะดีกว่า
เพราะเหตุไรดูนะคะภิกษุทั้งหลายเพราะว่าการที่เขาจะต้องตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาขอเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโพรงมีแสงโชติช่วงกระชากปากให้เปิดแล้วโยนก้อนเหล็กแดงอันร้อนแรงลุกโพรงมีแสงโชติช่วงเข้าไปในปากหาได้เป็นเหตุให้เขาต้องเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกภายหลังแก่การตายเพราะการทำลายแห่งกายไหม้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าแม้เราจะตายเพราะเราเจอก้อนอาหารที่มีเหล็กร้อนเกี่ยวปากเราโยนของที่ร้อนเข้าไปทำลายทุกอย่างในอวัยวะของเราให้เราตายไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทุศีลเราก็ไม่ได้ไปนรกนะคะแต่คนที่ทุศีลถ้าหากที่ไปนรกแม้จะกินข้าวของกษัตริย์ของพราหมณ์ของขหบดีอันนี้น่ากลัวมากนะคะสำหรับคนที่มาจัดเลี้ยงแล้วพวกนักบวชก็ยังไม่รู้จักการประพฤติพรหมจรรย์นะคะส่วนการที่เขาเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมโอ้ยถ้าใครมาด่าว่าพวกเธอนี่มันมีสัญชาติหมักหมมต้องรู้นะแสดงไว้พวกเนี้ยทุศีลสังฆะที่มีคนทุศีลก็เหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยแล้วยังมีความคิดที่จะบริโภคก้อนข้าวที่พวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือขหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธานั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เขาตลอดกาลนานภายหลังแก่ความตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้สอนอะไรสอนให้เห็นว่าในฐานะของผู้ขอที่มีคนถวายอาหารถ้าคุณทุศีลคุณมีความเป็นอยู่เลวทรามเน่าในเปียกแฉะลามกสังฆะของคุณเหมือนที่เทขยะมูลฝอยเราก็จะเห็นว่าเราควรจะไม่ทุศีลนักบวชไม่ควรจะเป็นคนทุศีลไม่ควรเน่าในเปียกแฉะเพราะคุณจะกินอาหารของชาวบ้านแล้วคุณจะไม่ตกนรกอันนี้ค่ะวันนี้อาหารอร่อยจริงจังหลายคนน่าจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าส่วนสังฆะใหญ่และบริวารที่มีอยู่เนี่ยพี่ติ๋งก็จัดเลี้ยงส่วนของคุณแม่พี่หมอนุ้ยก็ดูแลที่จะให้คุณแม่เนี่ยปลอดภัยที่สุดนะคะตั้งใจทำที่สุดพยายามดูความตั้งใจนะให้มันดีที่สุดแล้วเรายังเน่าในเปียกแฉะทุศีลมันก็ต้องละอายเนี่ยค่ะให้มองเห็นเลยว่าการรับประทานบริโภคอาหารของคนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นรกได้ทันทีแค่คุณผิดศีลนะคะฉะนั้นขณะที่ทุกคนกำลังทำอาหารกลับมาที่กล้วยของคณะแม่ชีกล้วยบางๆอันนี้ค่ะคุณแม่ว่าสำหรับคุณแม่อาจจะหวานไปเพราะคุณแม่ไม่ควรกินของหวานเพราะว่าเนื้อกล้วยบางอย่างมันหวานคนเป็นมะเร็งก็ทานสักครึ่งลูกตับอีกนิดนึงพอละไม่ต้องหวานมากเพราะมันหวานจริงค่ะมันหวานโดยเนื้อกล้วยนะคะไม่ได้หวานโดยน้ำตาลเลยฉะนั้นคนบริโภคก็ต้องรู้ด้วยว่าเราต้องรู้จักประมาณในการบริโภคเพื่อจะทำให้เราแข็งแรงไม่ใช่ประพูดว่าก็เขาทำอย่างนี้ก็กินอย่างนี้เมื่อกี้ที่แม่ถามคนที่มาจัดอาหารว่าใส่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันจะทำลายชีวิตหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ใส่
อันนี้เราก็ต้องไปสังเกตเองว่าเวลาที่เรากินแล้วคอเราแห้งไหมถ้าไม่ก็แสดงว่าเขาไม่ใส่แต่ถ้าใช่เราก็ต้องเตือนนะคะตอนนี้ไปเรื่องอาหารแล้วค่ะจะเอาสาคูไส้หมูมาก่อนไหมใช่ไหมที่หมอนุ้ยทำเรื่องสาคูไส้หมูจอยไปสุดจอยไปทางนู้นเลยแล้วก็ถามพี่หมอนุ้ยได้เลยค่ะพี่หมอนุ้ยมีใหม่แล้วลองพูดถึงเครื่องที่มันหอมสิอะไรคะสาคูสาคูไส้หมูวันนี้สาคูแล้วก็ผสมกับน้ำอัญชันค่ะสาคูก็ผสมกับน้ำอัญชันคลุกเคล้ากันไปไหนมาวางตรงนี้เลยจ้ะอันนี้ผักของเราใช่จ้ะค่ะอันนี้ผักในของเราพริกของเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มานุ้ยได้อยู่แล้วค่ะโต๊ะแก้วละลูกโต๊ะแก้วเราอยู่สิ่งที่พวกเราเห็นอยู่ก็คือความสดของผักอันเนี้ยผักชีเนี่ยหอมมากเลยมันเป็นความหอมที่เราปลูกเองพริกกะเหรี่ยงนี่ก็เป็นผักจากทาราฟาร์มซึ่งมาวานเรานะคะและอันนี้ก็จะเป็นการบริโภคสาคูไส้หมูโชว์ให้เห็นหน่อยเดี๋ยวไปดูวิธีการทำนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความสามารถของพี่หมอนุ้ยสีสันอันนี้คือสีดอกอัญชันนะค่ะแล้วดูเจอกับสีแดงนะร้อนนะเจ้าค่ะโอ้มันอุ่นมันจะกินแล้วปลอดภัยไหมพริกเนี่ยเขาให้กินได้นิดหน่อยมีคนอนุโมทนากับพี่หมอน้อยแล้วก็พี่อาหารมาจากพี่ติ่งด้วยค่ะค่ะก็พี่ติ่งก็คงเห็นว่าวันนี้เนี่ยคุ้มเอาครัวกลับไงเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็แตะมือกันมันไม่ฉี่ที่เนี่ยต้องไม่เน่าในเปียกแฉะคุณแม่ถึงได้บอกไงว่าความสำคัญของการกินอาหารเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนปรุงมันอยู่ที่คนกินว่าเน่าในเปียกแฉะหรือเปล่าดูนี่นะคะเราอยากให้เห็นคำนี้ก่อนแล้วมันจะหอมสิสาคูไส้หมูที่มันมีเนี่ยแล้วก็วางเคียงไปเอาละค่ะขอเชิญทุกคนกลืนน้ำลายแล้วกล้องก็ต้องไปจากตรงอื่นเอาค่ะวันนี้เป็นชามิ้นกับใบเตยจ้ะค่ะมิ้นบ้านเรานะจ๊ะคุณแม่ไส้อันนี้ดีไม่หวานค่ะอันนี้คือใบเตยใบเตยกับมิ้นบ้านเรานะจ๊ะค่ะมิ้นหน้าบ้านนะจ๊ะค่ะเอาไปต้มเฉยๆแล้วครับเอาไปต้มเฉยๆแต่ต้มนานหน่อยนะคะต้มนานนิดนึงอันนี้เป็นน้ำชาที่กินกับอะไรที่บ้านเราที่เราทำเองได้คุณแม่ว่ามันก็หอมสินี่ไงเขากินน้ำชาเขากินความหอมอ่ะแต่ว่าคุณสมบัติของสมุนไพรหรือใบชานะดูเด็กมันเอาข้าวมากินคนละถาดแล้วอร่อยไหมอันปันอันปันมาดูเส้นปันกินอะไรกินข้าวที่จัดเลี้ยงอันปันอาหารอร่อยกินกันหลายคนเอาไปให้แม่กับพ่อเขาด้วยนะแต่จริงยายว่าพ่อกับแม่ก็มาเอาเองได้นะเดี๋ยววันนี้9 นาฬิกาประชุมกับยายนะจะได้สอนกันต่อหน้าที่คุณยายคือการสอนเด็กๆไปด้วยกันสอนนะคะไม่ได้สั่งพักไปได้ทั่วละค่ะคุณยายอ่ะขอกินไอ้นี่ก่อนที่จะมีอย่างอื่นมานะคะเพราะว่าพี่หมอนุ้ยจะรับ
จะรับช่วงของการต่อรายการอ่ะพี่หมอนุ้ยจะผัดกะปิค่ะผัดกะปิเอาเลยค่ะพี่หมอนุ้ยเล่าให้จอยฟังเราใช้เตาถ่านตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะขอตะหลิวพี่หมอนตะหลิวอันนู้นก็ได้อันนู้นก็ได้อันกลมๆมาค่ะอันกลมๆแล้วนะคะเอามาตะหลิวตรงไหนเดี๋ยวจะผัดกะปิค่ะเดี๋ยวนะคะรอกระทะเดือดนิดนึงพี่หมอนุ้ยไม่ต้องรีบร้อนเลยคุณแม่กำลังสนุกสนานกับการทานผักในบ้านแล้วก็สาครูหอมกระเทียมเน้นนะคะว่าหอมกระเทียมถ้าผัดกะปิถึงพี่ติ๋งนะเวลากินอะไรอร่อยจะนึกถึงพี่ติ๋งมาวันไหนเป็นคนซักไงมาวันไหนคะคุณแม่อีก8วัน14จากได้เท่าไหร่วันน้ำลูกพี่ติ๋งก็กลัวจะเอาอะไรมาติดคุณแม่เขาไม่เป็นหรอกกะปิกะปิกุ้งกะปิกุ้งต้องเป็นน้ำน้ำอ่ะมันเป็นน้ำน้ำเพราะว่าเราละลายน้ำร้อนกะปิกุ้งเนี่ยเราใช้กะปิอย่างดีเลยนะคะเห็นไหมคะกุ้งเป็นตัวเล็กๆอ่ะจะไม่มีจะไม่เค็มค่ะถ้าเราใช้ไปเราไปใช้กะปิแกงหรือกะปิน้ำพริกเนี่ยมันจะเค็มแล้วเราต้องเติมน้ำตาลอีกอะไรแบบนี้มันก็จะแบบไม่อร่อยรถมันจะโดดไปวันนี้คุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เหมาะมากเลยใครเคี้ยวข้าวนะระวังนะไปอยู่ในนรกนะสาวๆได้ยินไหมคู่เลยเหรอคะอันนี้ก็คืออันนี้นึ่งไว้ค่ะอันนี้นึ่งไว้อันนี้แล้วก็ผัดไปก่อนเอาไว้จนน้ำเนี่ยแห้งค่ะผัดให้น้ำเนี่ยแห้งไปเลยเด็กๆปาปากยอกินเยอะๆลูกนักศึกษาไม่เห็นเอาข้าวเลยออกกินเสร็จแล้วแล้วก็เราใส่หมูมาใช้หมูกรอบเราจะไม่ผัดรสจัดมากเลยเจ้าคะเพราะว่าคุณแม่หมอห้ามรสจัดไม่เค็มไม่หวานอ่อนๆค่ะเค็มอ่อนๆจะมีกลิ่นกะปิออกแล้วนะเจ้าคะขอน้ำ ดูหลานๆทั้งจอยอาหารเดินหลังพี่หมอนุ้ยอ่ะเบิกบานไปลูกปะ ขับใจลูกขับใจจ้ะเผื่อน้ำนิดนึงมันแห้งเพราะขับพี่หมอชิมหน่อยรสชาติเป็นไงพี่หมอนุ้ยอ่อนๆค่ะคุณแม่ไม่จัดจ้านสตอค่ะโอ้ยสตอเมื่อวานเนี่ยเป็นเลิศมากเลยคิดว่าวันนี้จะได้ขับถ่ายเพราะสตอนะแล้วก็เจอแล้วแม่ชีกิ๊บปลูกสตอ50ต้นของพี่ปานีเอามาให้50ต้นโอ้หลันละสตอจะได้กินเมื่อไหร่เนี่ยถ้าปลูก50ต้นอย่างเงี้ย5ปีคุณแม่ฮะ5ปีซื้อกินไปก่อน5ปีนะจ๊ะพี่ปานีแล้วก็สุดท้ายเราบีบมะนาวนะจ๊ะคะแล้วแต้มด้วยพริกขี้หนูค่ะเสร็จเจ้าค่ะเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าเวลาใส่มะนาวปุ๊บเนี่ยเราต้องยกเลยค่ะ
อันนี้จะเรียกว่าผัดสตอกะปิค่ะผัดสตอกะปิแล้วก็เราจะมีแกงส้มแกงส้มมันแกงส้มมะรุมเจ้าค่ะฮอลิเควสมาเลยของใครสักคนหนึ่งในแฟนคลับแกงส้มกุ้งเราทำเสร็จแล้วมีมีเครื่องแกงส้มก็มีหอมมีพริกมีพริกแห้งอะค่ะแล้วก็มีมะขามเปียกมีเกลือนิดหน่อยมีกระเทียมนิดนึงแล้วก็เราใช้กุ้งสดอยู่บ้างแล้วนะคุณแม่เคยเห็นฝักระหว่างนี้ที่ตักแกงนะคะเราใช้กุ้งสดมีแฟนคลับกำลังดูอยู่อะไรนะแฟนคลับพี่มนุษย์เนี่ยขึ้นใหญ่เลยเออนี่ไงกุ้งแล้วก็วันนี้พี่หมอมุ้ยต้องมาดูว่าเมื่อกี้เนี่ยค่ะสาคูไส้หมูของคุณแม่หมดแล้วช่วยกันทำมาหารับประทานเถอะกุหลาบสวยจังวันนี้ข้าววันนี้ข้าวจะนึ่งข้าวคุณแม่ให้เขาเรียกข้าวนปักข้าวนปักเก้าอย่างโอ้โหมีข้าวหอมมะลิข้าวกล้องมีถั่วมีเยอะค่ะเขาทำมาเป็นแพ็คใช่ไหมก้าวชนิดเราซื้อเข้ามาเหรอพี่หมอนุ้ยค่ะคุณแม่เราซื้อเข้ามาผสมเองเจ้าค่ะเอาผสมเองไม่อยากให้คุณแม่ฉันข้าวขาวเพราะว่ามันมีน้ำตาลเยอะพวกนี้จะไม่มีน้ำตาลเจ้าค่ะไม่มีสิทธิ์กินอาหารอื่นแล้วมาเอาถาดเก่าออกเอาแกงส้มลงจากเตาหน่อยลูกเด็กไม่รู้คิวตอนนี้ต้องไม่แซงกล้องเขาเอานี่ออกก่อนแล้วอันนี้ต้องวางไว้เลยไม่ต้องเสิร์ฟน้ำอ่ะอันนี้ออกจ้ะมาสัพพีติโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังอธิบายไปเมื่อกี้เห็นแอบดูอยู่แต่คุณแม่กินหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ย นี่คือไก่โก้เค็มค่ะคือเราเอาไก่ไปนึ่งก่อนแล้วเรามาทอดให้ไร้น้ำมันแล้วก็แกงส้มกุ้งสดกับมะรุมแล้วก็โหยรสชาติแบบจัดจ้านไหมเจ้าคะไม่นะคะไม่ค่ะรสชาติเหมาะกับคนอย่างที่คุณแม่ที่แฟนคลับเขาขอไว้ค่ะคือมันรสชาติมันไม่ได้ด้อยกว่าแต่ว่ามันไม่เผ็ดร้อนนะอันนี้ส่วนไก่เนี่ยยังไม่ได้ชิมเพราะมันต้องใช้ปากชิมขอชิมนี้ก่อนใช้ช้อนตักอันนี้คืออะไรอะคะแข็งๆเนี่ยค่ะหมูค่ะหมูกรอบค่ะคุณแม่อันนี้คือข้าวค่ะคือเป็นคนที่มีความสุขถ้าลูกหลานทำกับข้าวให้กินแล้วก็ไม่ต้องไปถามอะไรเขามากหรอกถามเขาว่ามีความสุขไหมแค่นั้นแหละค่ะเวลาเราอยู่บ้านเราเป็นคนแก่นะอย่าไปติเตียนอะไรเขาอย่าไปติเตียนถ้าคนทำเขาจ้องหน้าเราอยู่อย่างเงี้ยเคี้ยวให้อร่อยไว้ให้คะแนนจัดจ้านไหมเจ้าคะไม่นะคะคุณแม่กลมกล่อมสำหรับคุณแม่โอเคค่ะสำหรับคุณแม่โอเคสำหรับคุณแม่ขนาดเนี้ยต้องเรียกว่าเธอสวยของเธอสมสำรับเลยค่ะแล้วส่วนไก่เนี่ยเดี๋ยวก็เราค่อยว่ากันเนาะค่ะเพราะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วตอนทอดนะคะทีนี้วันนี้เดี๋ยวต้องถามเรื่องจิตใจพี่หมอนุ้ยตอบเร็วๆนะเพราะคุณแม่จะรีบกินของร้อนนั่นมันอร่อยมากจิตใจพี่หมอนุ้ยวันนี้เป็นไงคะปกติจ้ะค่ะดีแล้วจ้ะค่ะคุณแม่ดีจังขอบใจมากเลยใส่เสื้อธรรมะสวัสดีคาเฟ่นะอย่าลืม วันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองเมื่อวานเขาก็แบบตอนเย็นเขาขึ้นไปเสร็จงานก็ขึ้นไปเขาก็ไปหาอะไรให้คุณแม่ไหมโอ้โหน่ารักที่สุดเลยยังคุณแม่ไม่ให้ดูเสียงไม่นุ้ยบอกว่ายังคุณแม่ไม่ให้ออกไปไหนคือไม่ออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้เพราะว่าเราต้องทำรายการอาหารให้กักตัว
เดี๋ยวคุณแม่บอกว่าให้มันโล่งๆก่อนแล้วค่อยไปซื้อเขาอยากจะไปซื้อขนมปังกระเทียมบ้านนี้เขาไม่มีความลับอะไรกันเลยเห็นไหมคะพี่เสือรักคุณแม่คุณแม่ทราบพี่เสือรักคุณแม่อยากให้คุณแม่ทานขนมปังกระเทียมโดยปกติอาหารเช้าก็ต้องมีขนมปังกระเทียมเพราะก็เป็นคนเยอรมันแต่ว่าเชื่อไหมคะความรักในครอบครัวเนี่ยมาจากง่ายนิดเดียวค่ะเห็นความสามารถของกันและกันเราเป็น My Funnet Family นะคะอย่าลืมถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราอยากจะเปิดเผยความอึดอัดบางอย่างก็ต้องมีกรุณาต่อกันคุณแม่สอนเรื่องการสื่อสารวันนี้ใครจับประเด็นได้หรือเปล่าไม่รู้คุณแม่คิดว่าการสื่อสารที่ดีระหว่างการเดินทางเราจะไม่เหี่ยวเฉาไปถึงเป้าหมายก็สดไปด้วยกันความรักก็คือการได้มีชีวิตที่ยอมรับจุดอ่อนของกันและกันไม่ใช่แค่ชื่นชมจุดแข็งนะคะถ้าเรายอมรับและให้อภัยในจุดอ่อนของกันและกันได้อาหารสำรับนี้อร่อยทั้งสำรับค่ะคุณแม่ถึงได้บอกเลยว่าอย่าเป็นคนขี้บ่นและให้ดูสีหน้าของคนที่เขาทำเสิร์ฟเราเพราะสิ่งที่มันอร่อยมันไม่ใช่แค่ลิ้มรสแต่มันหัวใจได้สัมผัสหัวใจของคนที่ถวายแล้วไม่ต้องมีโฆษณาใดๆเลยค่ะเห็นความจริงเลยค่ะพี่หมอนุ้ยตั้งใจมากพัดเนี่ยไม่ให้แมลงวันมาเพราะตอนนี้ผลมันเยอะก็เดี๋ยวส่งพี่หมอนุ้ยให้ไปดูอาหารการกินให้กับคุณแม่นะคะที่บ้านก็นี่ก็เป็นแม่อีกคนนึงมาดูแลที่จริงวันศุกร์เนี่ยพี่หมอนุ้ยขอตัวว่าออเดอร์เยอะแล้วออเดอร์ก็เข้ามาเยอะจริงๆก็ขอไม่ทำแต่ว่าด้วยห่วงคุณแม่เพราะว่าทุกทีเนี่ยวันศุกร์คุณแม่จะต้องเข้าไปกรุงเทพคือเสถียรหนึ่งก็รีบๆกินรีบๆไปแต่พอตอนนี้มันถูกล็อกดาวน์กันเราก็อยู่พี่หมอนุ้ยบอกนั้นวันศุกร์มาทำอีกคุณแม่ก็ต้องรู้สึกร่าเริงนะคะกับการบริโภคมื้อนี้ต้องขอบคุณพี่หมอนุ้ยจริงๆที่แบบผู้หญิงเหล่านี้ไม่มีความลับเลยนะ และนี่นะคะไม่ใช่เป็นการพูดถึงไม่ดีเลยแม่อยากให้พี่หมอนุ้ยรู้ว่าถ้าพี่หมอนุ้ยน่ารักสักขนาดนี้พวกเรารักพี่หมอนุ้ยมากเลยคุณแม่เชื่อว่าจะลูกชายจากคุณแม่พี่หมอนุ้ยและสามีคือพ่อของลูกเนี่ยเห็นข้อดีอันนี้อย่างงดงามเลยเดี๋ยวส่งพี่หมอนุ้ยกลับไปดูแลอาหารการกินให้กับครอบครัวเพราะว่ามาหาคุณแม่ก่อนเนี่ยเป็นคิวแรกเพราะบ้านนู้นเขาจะกินกันสายๆใช่ป่ะใช่เจ้าค่ะแต่อาหารเช้าได้วางไว้แล้วใช่ไหมว่าจะทำอะไรเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะฝากอันนี้ไปให้คุณแม่ด้วยนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวคุณยายทานเลยค่ะวันนี้พวกเรามีความสุขมากกับอาหารวันนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกแล้วโอ้โหชอบมากเลยตกกันบ้านพี่หมอนุ้ยก็เรียกว่าน้ำเต็มบ่อบัวเลยไหมเนี่ยไม่เต็มค่ะคุณแม่ไม่เต็มน้ำไม่ค่อยลงบ่อเท่าไหร่เพราะว่าก่อนจากนี้มันแห้งเยอะไงมันก็เลยซับน้ำมันเลยซับไว้ก่อนโอเคค่ะแล้วกุหลาบเป็นไงอ่ะโหสะพั่งเลยดอกพุทธสะพั่งทั้งทุ่งเลยคุณแม่ดอกพุทธนี่ไงนี่ไงดอกพุทธเนี่ยค่ะพี่มนุษย์อันเนี้ยคุณแม่ชอบมากเลยไปตัดได้เลยคุณแม่เอาไปจัดแต่งตรงองค์พระอะไรอ่ะเยอะๆเลยค่ะเหรอทั้งทุ่งเลยอะค่ะตอนนี้ร้อยต้นแบบทั้งทุ่งเลยเหรอหนุ่มอาร์มอยู่ไหนเดี๋ยวเอามาสักเดี๋ยวมานี่ก่อนเอากล้องมานี่ก่อนสั่งทานหนุ่มอาร์มวันเสาร์นี้จัดให้ยายหน่อยเอาดอกพุทธที่เต็มทุ่งของพี่หมอนุ้ยมาเตรียมให้ยายทีเดี๋ยวจะบอกว่าเตรียมเพื่ออะไรนะลูกแต่ว่ามาตอนที่เราต้องตัดดอกพุทธมาให้หนุ่มอาร์มจัดนะยายอยากให้หนุ่มอาร์มมีส่วนในมหากุศลครั้งนี้ด้วยแล้วก็พี่หมอนุ้ยเองก็จะได้บุญส่งเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะเข้าไปตัดจะตัดเลยค่ะคุณแม่อนุญาตนะคะพรุ่งนี้เช้าเนาะเยอะแล้วเอามาตัดให้กุหลาบก็ตัดได้กุหลาบนุ้ยไม่ได้ใช้ตอนนี้กุหลาบก็บานเยอะตัดเลยคุณแม่นุ้ยยังไม่ได้ใช้นี่เธอดูผู้หญิงคนนี้เขาใจกล้าขนาดไหนกับคุณแม่เนี่ยเขาไม่มีห่วงอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคบใครที่ใจกล้าคนเราอ่ะต้องกล้าแล้วกล้าที่จะต้องอยู่กับสิ่งที่มันเติบโตได้ในช่วงวิกฤตการณ์อย่างนี้อย่ารู้สึกอ่อนเพียเปียแรงอ่อนเปรี้ยเพียแรงนะคะอย่ารู้สึกหดหู่อย่ารู้สึกว่าเราต้องมีนู่นมีนี่
ดึงสรรพกำลังของเราขึ้นมาแล้วใช้ชีวิตอย่างสุขสงบเย็นและเป็นสุขร่วมกันเป็นประโยชน์ร่วมกันเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะสวัสดีนะคะรีบปิดเพราะกลัวกับข้าวคุณแม่หายร้อนค่ะไอ้น้ำนี่ก็อร่อยมากมิ้นนะคุณแม่มิ้นเนี่ยหนูจ๋าถึงได้บอกไงว่าคุณยายต้องกินร้อน